สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกินักส,สร้างเศรษฐีครับที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนเรื่องการทํำยังไงให้เป็นเศรษฐีทํายังไงให้บดล็อกนะครับและวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแบบชัดเจนเลยว่าทํำยังไงให้ประสบความสำเร็จทํายังไงให้สร้างเงินให้เห็นชัดๆเลยผมจะอธิบายเป็นรูปร่างเริ่มตั้งแต่นะครับทำยังไงและสร้างเงินยังไงให้เห็นเลยนะครับเพราะอะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยโน้ตเฮาส์ how, มีเป็นพันอย่างเลยนะค แล้วเราก็จะรู้ต่อว่าเออเราติดล็อกอะไรแล้วเราทําอะไรทําไมถึงทําไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น,นครับเรารู้ว่าลดน้ําหนัก้องทำยังไงก็คือกินอาหารให้น้อยลงและออกกําลังกายให้มากขึ้นแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ต้องการจะลดน้ําหนัก85%ลดไม่ได้ครับเพราะว่าเรารู้แต่เราทําไม่ได้เหมือนกันครับผมสอนโนฮาววิธีการทํายังไงให้มีเงินนะบ,บอกให้ชัดเจนแล้วทำยังไงยกตัวอย่างเลยนะฮะแล้วมาดูต่อว่าเราทําได้หรือเปล่า ถ้าเราทําไม่ได้เราติดล็อกอะไรมาดูกันครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมไปถ่ายทํามานะครับมีคนพิการคนหนึ่งนะครับคนพิการที่เขาขยับไม่ได้รถเ,เข็นนะครับคือเขาก็นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นแล้วก็ทํายังไงดีเนี่ยจะขายยังไงทาธุรกิจยังไงคนธรรมดาจะคิดว่าพิการฉันทํางานไม่ได้ฉันเดินไม่ได้ก็โทษโชคชะตาแต่คนพิการคนนี้ใช้ความพิการเป็นโอกาสนะครับเช่นอะไรครับที่ผมไปถ่ายทํามานะครับ เกิดมาคุณซาโต้น้องซาโต้อยุ27เนะครับเป็นเจ้าของบร,ร,ริษัทนะขยับได้แค่ปากขยับได้แค่นิ้วเป็นไงครับใช้ความพิการนี้ทําให้คนนะเนี่ยเฮ้ยเขาทำได้ไงมาเปิดบร,ริษัทได้ไงทําให้นายกมาหามีคนมาหากันดารามาหานะครับใช้ความเป็นพิการให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วสามารถสร้างแรงบันใจให้คนอื่นได้อีกคนพิการอีกคนหนึ่งครับคนที่2นะครับเขาเป็นคนพิการที่นั่งรถเข็นแต่สร้างเงินสร้างบริษัทได้ใหญ่เลยนะฮะทำธุรกิจหลายอย่างเลย ซึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งรถเข็นอยู่แล้วท่านจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอและในที่สุดกล้ามเนื้อหัวใจก็จะไม่ขยับแล้วก็จะเสียชีวิตแต่ท่านใช้วิธีแบบนี้ครับ<ๆ>เขานั่งรถเข็นเวลาไปร้านต่างๆไปที่ต่างๆเขาจะรู้สึกว่ามันลําบากมากเลยอะ่ะจอดรถมันต้องรถเนี่ยนะพอรถออกมาเนี่ยต้องเปิดทางแล้วค่อยเอารถลงมาถึงจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่จอดรถสําหรับคนพิการจะต้องกว้างกว่าที่จอดรถธรรมดา พ่อจะได้เอารถเข็นมาวางแล้วก็เข็นออกมาได้ดังนั้นต้องกว้างกว่าแล้วเป็นไงครับที่ผ่านมาไปบอกทางรัฐบาลไปบอกทางห้างใหญ่ๆเขาก็ทํากันถามว่าห้างเล็กๆหรือร้านตัดผมเล็กๆหรือร้านอาหารเล็กๆร้านเสื้อเล็กๆเ,เขาร่วมมือทํำไหมคนส่วนใหญ่จะไม่ร่วมมือนะทำไมฉันต้องทําที่จอดรถให้กว้างขึ้นทําไมฉันต้องทาสีสําหรับที่จอดรถธมิการทําไมเขาต้องทาอะ่ะมันเหนื่อยมันเซ็งใช่ไหมแต่รู้ไหมว่า เขาใช้วิธีหนึ่งนะในการทําให้คนสาฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันก็นนคือคนที่1นนะครับเขาเล่นวิธีการแบบนี้ฮะไปดูข้อมูลรู้ไหมครับว่าคนพิการนะเดินไม่ได้เนี่ยประมาณล้านคนนะฮะน่าจะสองล้านคนผมจำไม่ได้2ล้านคนบวกคนตาบอดบวกคนพูดไม่ได้บวกคนช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมีอยู่ประมาณสีล้านคนเลยแล้วมาบวกคนชรานะครับ คนชราที่เดินไม่ได้ต้องมีคนช่วยดูแลบวกไปแล้วนะในญี่ปุ่น40ล้านคน40ล้านคนนี่เยอะมากนะถามว่านะครับร้านอาหารร้านตัดผมเล็กๆปานกลางเนี่ยไม่มีนะที่จอดรถสําหรับคนพิการคนพิการก็ใช้ลําบากก็ทําให้พวกคุณเนี่ยขาดลูกค้าถึง40ล้านคนเลยถ้าประเทศไทยนะครับน่าจะประมาณ20ล้านคนเพราะเฉลี่ยถึงนะจำนวนประชากรของประเทศไทยกับจํานวนประชากรของประเทศญี่ปุ่น ต่างกันครับเมื่อต่างกันเป็นไงครับก็นั่นแต่ครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ทําไมเราออกไปเดินบนถนนเราไม่เห็นคนพิการเลยเราไม่ค่อยเห็นคนพิการเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะคนพิการไม่ค่อยกล้าออกมาเดินข้างนอกออกมาแล้วมันสิ่งอำนวยความสะดวกมันไม่พอทําให้คนพิการมีเงินไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนะครับแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นร้าน,นเล็กๆร้านตัดผมร้านเสื้อทําที่จอรดรถสําหรับคนพิการก็จะมีรายได้มากขึ้นก็คือ โอกาส20ล้านคนโอกาส40ล้านคนของญี่ปุ่น20ล้านคนของไทยจะมีโอกาสที่ทําให้คนพิการมาใช้บริการของคุณเมื่อมีการเล่าแบบนี้ขึ้นมาเอาข้อมูลให้ดูอย่างนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าร้านเล็กๆร้านตัดผมร้านอาหารเล็กๆยอมทําที่จอดรถยอมเสียเงินที่จอดรถยอมเสียค่าเพนติ้งก็คือการทาที่จอดรถแล้วเอาคนวอลเนเทีย มานะครับวันทียที่อยากจะช่วยคนพิการเนี่ยรับสมัครมามีต้องร้อยกว่าคนมาช่วยทาสีแล้วเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านตัดผมก็ออกค่าทําที่จอดรถทาสีใหม่เป็นไงครับเขาได้เงินมาเอาเงินนี้ไปช่วยคนอื่นต่อนี่ก็เป็นการทําธุรกิจแหละครับธุรกิจคือการอะไรครับธุรกิจคืออะไรธุรกิจคือการแก้ปัญหาเมื่อเราแก้ปัญหาคุณจะมีไรายได้ขึ้นมาคนจะรักคนจะยกย่องและคนจะให้เงินมาเพราะฉะนั้นคนพิการคนนี้ เขาสร้างธุรกิจทำโรงเรียนโรงเรียนสอนคนพิการให้หางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในโลกเนี้ยคนที่เก่งคือการเปลี่ยนนะวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นจุดด้อยของตัวเองไม่ใช่จุดด้อยแต่เป็นจุดที่มีโอกาสนั่นเองครับนี่คือการยกตัวอย่างครับในการทำธุรกิจถามว่าเคยเรียนในโรงเรียนไหมไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราดูคลิปแล้วเราดูความสำเร็จของคนเยอะๆขนาดไหน ที่เรียนมาในมหาลัยถามว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นแต่แทบไม่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจเลยแน่นอนการคูณบวกลบคูณหารเลขใช้อยู่แต่ครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยถ้าใช้ประวัติศาสตร์คือนักประวัติศาสตร์เนาะเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยนะฮะมันมีเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมสอนเป็นโน้ตเฮาให้เพื่อนเพื่อได้เห็นเลยว่าอ๋อทาแบบนี้สิทําแบบนี้สิให้เป็นรูปเป็นร่างให้เห็นเลยว่าอ๋อขนาดคนพิการเขายังสร้างธุรกิจได้สร้างอาณาจักรได้มีรายได้เป็นร้อยล้านได้ เห็นชัดเลยนะฮะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่า nghĩ, เออฉัน,นก็จะติดล็อกลนะฉันไม่ได้เป็นคนมพิการฉันคงทําไม่ได้หรอกนี่ติดล็อกนะนะแต่คนที่คิดว่าทาได้จะลงมือทําเห็นไหมครับมันคือการติดล็อกเหมือนกับคนที่บอกว่าจะลดน้ําหนักอ้วนอยากลดน้าหนักกินอาหารให้น้อยลงออกกำลังกายให้มากขึ้นฉันทําไม่ได้เพราะว่ามันมีติดล็อกอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเรียนรู้วิธีการปลดล็อกตรงนี้นการปลดล็อกเนี่ยจะปลดล็อกอยังไงก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่เสร็จอ่ะผมยกตัวอย่างอีกข้อหน,นึ่งก็ได้นะรัีไนนนออะะะดู้ครับ เอ,อ,อตนาชิยูฮัตเตะนะครับก็คือนี่เป็นหนังสือนะครับสอนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านบนเตียงนะครับหมายถึงอะไรครับความสัมพันธ์บนบนเตียงเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่นะอาจารย์มหาลัยอาจารย์มปลายอาจารย์มต้นสอนคุมกําเนิดแต่ไม่เคยสอนวิธีการนะครับสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับเมื่อไม่รู้จากการสร้างความสัมพันธ์อาจารย์ก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องภรรยาเรื่องสามีแล้วเขาก็เลยทําหนังสือนี้ขึ้นมานะครับหนังสือนี้เขียนโดยนะฮะ ดาราเอวีชายคนหนึ่งซึ่งผ่านผู้หญิงมา10,000คนนะครับก็มาเล่าว่านะครับทำยังไงให้มีความสุขอยู่เรื่องบนเตียงเพราะเรื่องบนเตียงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับทำให้คนเนี่ยนะฮะสามารถติดคุณได้ผู้ชายสามารถปีนต้นไม้แทนคุณได้ผู้ชายสามารถยอมทํางานให้คุณโดยคุณผู้หญิงไม่ต้องทางานเหนื่อยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันทุกอย่างอยู่บนเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงและนะครับทำไมผู้ชายถึงเบื่อผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่รู้วิธีการทําให้ผู้ชายติดนั่นเอง เพราะนะครับผู้ชายเนี่ยจะมี DNA ก็คือต้องการมีเซ็กซ์เยอะกับผู้หญิงดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมัดใจเขาได้ดีเนี่ยเขาก็จะนะติดคุณนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยในนี้มีเขียนเรื่องอะไรครับโอ,อ้โหนี่ดูดมีภาพแบบนี้ครับภาแล้วหนังสือแบบนี้ลองคิดดูนะครับว่านะเอามาแปลแล้วเอามาขายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะลงทุนประมาณแสนหนึ่งแสนหแต่ขายได้เป็นล้านเพราะอะไรเพราะผมทําธุรกิจ เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อยู่แล้วนะเป็นไงครับก่อนที่ผมจะเป็นสำนักพิมพ์ผมเขียนหนังสือเริ่มจากไหนครับเริ่มจากนะน้องคนหนึ่งอยากจะให้ผมเขียนหนังสือผมก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาพอเขียนหนังสือมันขายได้พอขายได้เป็นไงครับผมก็เลยสนุกกับการเขียนหนังสือเขียนหนังสือคราวนี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ก็เลยทําสำนักพิมพ์ขึ้นมาโดยเอาหนังสือต่างประเทศมาปแปลนะง่ายทเดียวเพราะหนังสือต่างประเทศที่มันขายดีอยู่แล้วเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาปแปล อยู่ในราคาประมาณแสนกว่าบาทแต่แต่ละเล่มอ่ะขายได้เล่มละล้านเล่มละ2ล้านอย่างต่าๆก็คือล้านหนึ่งล้านถึง3ล้านถ้ามีอยู่สิเล่มเป็นไงสาล้านแล้วไม่ได้ขายครั้งเดียวปีละ1ล้านสมมตินะฮะถ้ามี30เล่มก็3าล้านแล้วลองคิดดูแล้วปีหน้าก็จะขายได้ต่อนะครับเดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่ต้องฝังร้านหนังสือขายก็ได้พิมพ์ให้ร้านหนังสือขายไม่พอขายเองยังได้เลย เพราะฉะนั้นเน icas, ี่ยนะฮะธุกกิจคือาการแก้ปัญหาแล้วหนังสือเนี่ยมัน,นช่วยคนยังไงเช่น cousin, นะครับค <im> um. ุณผู้หญิงนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวมนะรูหลวมเกินไปเนี่ยทำยังไงแก้ปัญหาได้ไงผู้ชายที่แบบว่าหักหักในอย่างเงี้ยนะฮะสู้ไม่ไหวนะฮะเป็น YOU, ย eyes, ังไงเพราะเซ็กซ์เป็นความสร้างความสัมพันธ์แล้วรู้ไหมครับว่าประเทศญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงมีอับนวดด้ยเพราะว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นแอบเงียบๆไว้นะฮะคือในสมัยก่อนเนี่ยในโตเกียวเนี่ยนะฮะคนต่างจังหวัดมาโตเกียวมาทํางาน แล้วตกกลางคืนไปข่มขืนคนอื่นวิธีการที่จะเะบรกไม่ให้เกิดการข่มขืนก็คือมีอาบนวดให้ระบายได้มันก็เลยมีที่ระบายนั่นเองก็เลยมีปัญหาลดการข่มขืนนั่นแหละครับก็คือมีวิธีการดูจากคุณผู้หญิงก็เอ้ยทำไมมันปาดเถือ่อนจังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโครงสร้างมันจะต่างกันถ้าคุณผู้หญิงเป็นผู้ชาย คุณก็จะรู้สึกเหมือนผู้ชายถ้าคุณผู้ชายเป็นผู้หญิงก็จะรู้สึกเหมือนผู้หญิงทาไมผู้หญิงเลือกเยอะจังเลยก็เพราะผู้หญิงเขาเป็น DNA ที่จะต้องเลือกผู้ชายเพราะเขาข้อลูกได้ทีละคนดังนั้นก็จะมี DNA ที่จะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดสาหรับเขานั่นเองครับมีอะไรอีกครับมีข้อมูลก็คือที่ผู้ชายนะครับเข้าใจผิดเลยนะผู้ชายก็บอกว่าดู AV นะฮะดูวิดีโอดูจากคลิปเยอะเยอะนะครับต้องเป็นอย่างนี้ผู้หญิงชอบแรงแต่จริงแล้วใน AV ในคลิปเนี่ยคือผิดหมดเลยนะ ผู้หญิงไม่ชอบเพราะว่ามันเจ็บนะฮะแล้วลองบอกเลยครับว่าผู้หญิงที่ไม่ชอบเรื่องเซ็กส์คือแบบไหนหรู้ไหม <_ S 1> <_ S 2> <ๆ>เพราะว่ามีประสบการณ์ไม่ดีจากผู้ชายมาก่อนผู้ชายมีเซ็กส์ไม่เก่งเมื่อไม่เก่งผู้หญิงก็เลยเกลียดเรื่องเซ็กส์ขึ้นมานั่นหนึ่งในนั้นก็คือความสามารถของผู้ชายที่ไม่ดีและประสบการณ์เก่าไม่ดีทําให้ผู้หญิงไม่ชอบเรื่องเซ็กส์นะครับแล้วผู้หญิงหลายคนมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรฉันไม่มีความสุขเกี่ยวกับการเซ็กส์เลยฉัน ไม่ถึงจุดสุดยอดเลยนะมันต้องมีวิธีการทัชยังไงวิธีการยังไงใช้นิ้วยังไงอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆเลยรู้ไหมว่าผู้หญิงในโลกนี้นะครับมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นแต่รู้ไหมครับว่า63รนะฮะของผู้หญิงเนี่ยหลายคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยมีคนที่มีประสบการณ์เร็วขึ้นในโลกนี้นครับในปัจจุบันเนี่ยและก็มีคนหลายคนที่ ไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้ชายไม่เคยมีก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องรู้จากข้อมูลและถ้าทําหนังสือเล่มนี้ใครเอามาแปลนะผมแนะนําเลยใครสนใจจะลงทุนกับผมก็ได้นะครับเพราะผมทำหนังสือนักพิมพ์อยู่แล้วผมพูดพูดจริงเลยก็แล้วกันครับใครสนใจที่นะครับจะเอาหนังสือเล่มนี้มาแปลนะครับลงทุนประมาณแสนห้าหมื่นบาทนะครับแต่คุณจะขายเป็นล้านเลยเดี๋ยวผมช่วยขายด้วยมันจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชาวไทย ทำยังไงให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในนี้มีเขียนนะครับแล้วก็นะครับคนที่หลวมคนที่แข็งไม่แข็งไม่สู้แล้วก็ไม่หักในอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องลามกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องวิธีการทํายังไงให้นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีทํายังไงให้มีความสุขนะครับนั่นแหละเป็นหนังสือวิธีการแก้ปัญหาแล้วนี่ก็คือเพื่อนของผมนะครับเป็นนะดาราชายนี่ก็เป็นการแปแก้ปัญหาเห็นไหมครับว่าแค่ลงทุนคุณก็สร้างเงินได้ลงทุนทำไมคนถึงไม่กล้าลงทุน เพราะว่ากลัวความกลัวลงทุนแสนหนึ่งถ้าคุณได้เงินกลับมาล้านหนึ่งเวยๆคุณจะทํำไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเพราะอะไรเฮ้ยไม่กําไรทําไงเฮ้ยไม่กําไรทํายังไงเมื่อคุณไม่กล้าคุณก็จะไม่ตัดสินใจเมื่อไม่ตัดสินใจคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณจะไม่มีโอกาสได้ผลลัพธ์นี่ก็คือมายเซตอีกอันหนึ่งเหมือนอะไรครับเราซื้อตึกที่ผมซื้อที่ทองหล่อเนี่ยนะฮะ ตึกเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจในการซื้อนตอนนี้มันผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็น25ล้าน30ล้านถ้าในช่วงนะสิปีก่อนถ้าไม่ซื้อในวันนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น25ล้านหรือเปล่าโอกาสนี่ยากมากเลยแต่คนที่เชื่อก่อนเห็นนะเชื่อว่าเป็นไปได้ก็เลยลงทุนก่อนเมื่อลงทุนปุ๊บก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคนที่ไม่สําเร็จคือฉันไม่เชื่อฉันไม่กล้าก็เลยไม่ลงทุนใช้เงินแม้แต่เงินเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อมือถือเอาเงินไปซื้ออย่างอื่น ซึ่งไม่ได้เอาเงินมาสร้างเงินไม่ได้เอาเงินมางอกเงยคุณเลยพลาดโอกาสนั่นแหละครับคนสําเร็จคือคนที่เอาเงินมาสร้างความงอกเงยเอาเงินมางอกเงยเอาเงินมาสร้างโอกาสมันก็เลยมีโอกาสนี่นะครับผมทําธุรกิจอยู่แล้วมีเป็น10บสอย่างทําธุรกิจอยู่แล้วผมแนะนําให้เพื่อนๆขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนคนไหนที่กล้ามีเพื่อนคนไหนที่ไม่กล้านั่นแหละคือ mindset ที่เราติดไว้ก็คือติดล็อกก็คือเรารู้ว่าทํายังไงให้ลดน้ําหนักแต่เรา ไม่กล้าคน85%ก็คือรู้ยังไงว่ากินข้าวน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นรู้แต่ลดน้าหนักไม่ได้ก็พ่อมีใบเส็จแบบนั้นอ่ะมีงันครับผมยุกย่างวันนี้ผมพูดเป็นเรื่องโน้ตฮาวให้เห็นชัดๆเลยว่าต้องทํำยังไงแต่พอฟังถึงท้ายๆเพื่อนๆจะรู้ไงว่าเออฉันมันไม่กล้าว่ะฉันมันยากว่ะมันติดล็อกอะไรเพื่อนๆลองกลับไปคิดดูนะว่าเพื่อนๆติดล็อกอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้นะบอกโน้ตฮาวแล้วแต่ทําไม่ได้เออไม่กล้าติดต่อฟูจิเอ้ยเดี๋ยวมันจะกําไรจริงหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ว ยังไงหรือเปล่านี่ก็คือ mindset ของการกล้าลงทุนหรือเปล่านั่นเองครับพูดเห็นช,ชัดๆเลยนะว่าต้องทำยังไงซื้อลิขสิทธิ์ทำไมผมถึงประสบความเด็จในการทำนะฮะสํานักพิมพ์ก็เพราะผมซื้อลิขสิทธิ์นะฮะมาจากต่างประเทศแล้วมาแปลมันก็เลยประสบความเด็จแล้วต้องเหนื่อยมากเพราะมีคนปูห่มให้แล้วมีหนังสือที่มันขายดีมาแปลมันก็ขายได้ดีอยู่แล้วนั่นแหละคือวิธีการแล้ววิธีการตลาดแน่นอนต้องทําอยู่แล้วครับอามานูต่อนะครับว่า สมมติว่านี่คือเรื่องจริงอีกเรื่องอีกข้อนหนึ่งครับผมไปออนแอร์เรื่องนะครับดารา AV นะครับมีคนดูตอบโจทย์ได้ดีมากมีคนดูเป็นล้านคนแค่ลงใน YouTube มีคนดู2ล้าน5 0 0แสนคน2ล้าน4 0แสนคนแล้วในทีวีประมาณสมมติประมาณ2ล้านคนก็าว่น่าจะดูวัน5ล้านคนแล้วเป็นไงง่านนิดเดียวผมก็สามารถเอาดารา AV มาแล้วก็เอาดาราชายมามาบรรยายในประเทศไทยเป็นไงครับใครสนใจบ้าง ดาราเอวีมาดูมาถามสัมภาษณ์ว่าเอย,อยู่บนเตียงกับของจริงมันต่างกันยังไงนะแล้วก็มีการเล่นเกมอาจจะมีการเล่นเกมเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนมาฟังมาฟังว่าการทํางานมันยากไหมลําบากไหมดาราชายมีติดล็อกอะไรลําบากยังไงนะแล้วการที่ะสมเะไรเป็นไงมานั่งฟังแล้วตอนท้ายก็มีการประมูลครับเอ้ยเป็นไงเอาย,ยกทรงขายประมูลอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาถอดกางเกงในประมูลอะไรเล่นเล่นะครับเล่นเล่นนี่ก็คือการนะครับเอาดาราเอวีมาบรรยาย ก็สร้างความสุขให้เพื่อนๆนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลามกเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์นะครับให้กับประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคนก็จะรู้ว่าทํายังไงให้มีความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียนะครับเพราะอะไรครับคุณครูอยู่มปลายมหลาลัยคุณครูยังมีปัญหาเลยต้องหย่าก,กันบ่อยๆ40%ที่แต่งงานต้องหย่าก,กันนะแล้วถ้าผมเอาดาราเอวีมาคนอยากจะดูขนาดไหนนะมันจะมีความสุขและได้ความรู้ขนาดไหนนี่ก็คือการทําธุรกิจอีกอันหนึ่งนะ เพื่อนๆใครสนใจเนี่ยจะมาร่วมกับผมก็ได้นี่ผมพูดตรงๆเลยให้เพื่อนๆได้เห็น,นครับใครฟังก่อนก็ได้ก่อนให้ติดต่อมาหาผมมาลงทุนร่วมกันก็ได้นะฮะผมต้องการใครครับคนที่นะเป็นนักการตลาดง่ายๆนิดเดียวส,ม,สมมุตินะพูดง,ง่ายๆอาบอบนวดก็ได้จะเป็นอาบอบนวดหรือจะเป็นสาวๆในธนายะก็ได้เจ้าของธนยะผมไปคุยกับเจ้าของธนยะบอกสาวๆว่านะครับวิธีการบริการที่ดีให้ผู้ชายติดให้ลูกค้าติดเนี่ยต้องทำยังไงก็อเอาน้องๆเนี่ยมาฟังบรรยาย ไปคุยกับเจ้าของแล้วดึงน้องๆมานั่งฟังบรรยายแค่นี้ก็มีตลาดแล้วแค่นี้ก็มีคนฟังแล้วเพราะอะไรเพราะผมมีดารา AV จริงๆแล้วเขาเป็นครูครจริงๆแล้วเป็นคุณครูที่สอนอยู่แล้วเนี่ยจะสร้างความสุขแล้วน้องๆจะบริการให้กับผู้ชายน้องๆจะบริการให้กับลูกค้าได้เจ๋งขนาดไหนถ้าบริการได้เจ๋งก็จะมีลูกค้าติดเยอะมีคนมารักเยอะปลดปล่อยเยอะแล้วความสุขก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น นั่นก็คือการลงทุนผมเห็นเพื่อนเพื่อเลยนะว่าผมเล่าเป็นเรื่องจริงเลยที่เกิดขึ้นแล้วผมก็จําทําจริงๆปีหน้าก็จะจัดเรื่องเอาดาราเอวีแล้วก็เอาอาจารย์เก่งๆมาสอนในประเทศไทยคุณจะรู้ศาสตร์ความสัมพันธ์รู้ศาสตร์เรื่องบนเตียงคุณจะเก่งกว่าคนอื่นแล้วเมื่อคุณเก่งกว่าคนอื่นแฟนของคุณก็จะไม่นอกใจแฟนของคุณก็จะไม่ทิ้งคุณแฟนของคุณก็จะติดคุณเลยมันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วความสัมพันธ์ก็จะดีด้วยนั่นแหละครับ ถ้าใครสนใจเรื่องการลงทุนกับผมนะเกี่ยวกับเรื่องแปลหนังสือถ้าคุณสนใจนะครับพร้อมที่จะมาลงทุนกับผมผมจะช่วยคุณด้วยและนะครับผมแนะนําด้วยคุณนะต้องเป็นนักขายที่ดีด้วยผมจะสอนวิธีการขายวิธีการตลาดถ้าใครสนใจจะลงทุนกับผมแค่ตรงนี้เพื่อนๆลองคิดดูคนที่ไม่กล้าไม่มีความผิดอะไรนะฮะคนที่ไม่กล้าหมายถึงไหนก็คือคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณติดล็อกอะไรเหมือนเราไม่กล้าซื้อคอนโดเราไม่กล้าซื้อตึกเราไม่รู้เราจะลงทุนได้ยังไง นั่นแหละคือสิ่งสําคัญเลยที่เราติดล็อกกันอยู่ในตอนนี้ครับผมบอกเรื่องโนฮาว,วว่าทําอย่างนี้รวยทาอย่างนี้สร้างเงินทำอย่างนี้สร้างเงินทำอย่างนี้สร้างเงิน,งน,งงนผมพูดในคลิปเป็นร้อยตอนแล้วครับแต่ทําไมเพื่อนๆถึงปลดล็อกความกล้าปลดล็อกความกลัวปลดล็อกว่าตัวเองจะต้องลงมือถ้าเราไม่ลงมือผลลัพธ์ไม่มีแน่นอนผลลัพธ์มาจากไหนครับผลลัพธ์มาจากการลงมือแล้วการลงมือมาจากไหนการลงมือมาจากความคิด เมื fait, ่อความคิด hmm. ที่เราไม่กล้าความคิดที่เราจะไม่ลงมือมันก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จนั่นแหละครับคุณจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีคือการลงมือเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะลงมือกับใครลงมือกับคนที่ไม่สําเร็จหรือลงมือกับคนสําเร็จและถ้าคุณคิดว่าคุณติดล็อกมันอยู่ที่ไมล์เซ็ตของคุณคุณจะต้องไปเรียนเรื่องการปลดล็อกเรื่องไมล์เซ็ตและหนึ่งในนั้นผมก็สอนเรื่องไมล์เซ็ตอยู่นะปีหนึ่งจะสอนไม่กี่ครั้งนะครับสอนทีไรเปิดทีไรจะเต็มอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณด ฉันมีรายได้สองหมื่นมานานหรือ,อยังเงินเดือนขึ้นมาติดเดียวมานานหรือ,อยังเงินเดือนอย่างเงี้ยจะสองหมื่นมาเป็นสองแสนสองล้านเปลี่ยนเงินเดือนตัวเองได้ยังไงก็คือการกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ทําเหมือนเดิมก็จะได้เหมือนเดิมนะฮะทำสิ่งใหม่มีความคิดใหม่คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะผลลัพธ์จะต่างกันนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจจะมาเรียนกับผมหรือจะลงทุนกับผมติดต่อมาได้นะครับเขียนมาชัดๆเลยหนึ่งในนั้นผมบอกไปเลยว่า การเรียนเรื่องการลงทุนการเรียนเรื่องการเงินนะ,ะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณไม่กล้าลงทุนกับตัวเองเงินเนี่ยนะ,ะเอาไว้ลงทุนไม่ใช่ไว้ฝากธนาคารถ้าฝากธนาคารเดี๋ยวนี้กําไรมีดอกเบีย้ยประมาณ3% 4%แต่มันมากกว่าการฝากเงินในธนาคารก็คือการเอามาลงทุนเอามาเพิ่มเงินก็คือมาลงทุนเพื่อที่จะสร้างธุรกิจมากขึ้นคนที่จะชวนสร้างธุรกิจมีคนมีไม่เยอะ ในนั้นก็คือผมมีคลิปแบบไหนบ้างที่มาชวนสร้างธุรกิจด้วยกันมีน้อยในประเทศไทยแล้วผมไปสัมภาษณ์คนอเมริกาอังกฤษยุโรปและทางด้านญี่ปุ่นเพราะพูดญี่ปุ่นได้ด้วยนะแล้วทําธุรกิจมาเองด้วยแล้วไปสัมภาษณ์ไมซ์เซ็คนสําเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆผมจะทําให้ดูไงทำให้ดูผมจะต้องรวยขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสําเร็จจริงนั่นเลยคือความเชื่อที่เพื่อนว่าอ๋อเออมันจริงมันจริงมันจริงับแล้ว คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับมาเรียนจะเร็วที่สุดแต่ถ้าคนไม่มีตังค์ก็ค่อยๆเรียนไปนะครับเรียนไปแล้วถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ค่อยๆมาเรียนจ่ายเงินมาเรียนกับผมก็แล้วกันครับถ้าใครสนใจจะมาเรียนกับผมจ่ายเงินมาเรียนครับก te ็เ yani ข <rale> ียนมาทางเบื้องหลังนะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้ว่าเอ้ยอยากเรียนอยากเปลี่ยนตัวเองฉันชีวิตจำเจรายได้ฉันอยู่มีแค่นี้เองฉันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เรามาหาภูเขาทองที่คนยังไม่ไปขุดกันดีกว่ามีทองอยู่3 0 0แสนเส้นแต่มีคนไปขุดแค่3คนมันจะมีเยอะขนาดไหนคนส่วนใหญ่จะไป หาภูเขาทองที่มีทองอยู่3เส้นแต่มีคนไปแย่งกัน3000คนโอ้โหตายคุณอาจจะหาได้ยากเพราะนั้นนะครับใครสนใจก็มาเรียนครับเจอในคลาสครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ถ้าใครสนใจเรื่องการลงทุนนะครับจะมาแปลหนังสือแล้วขายด้วยกันหรือจะนะครับเชิญดาราเอวีแล้วมาทำการตลาดที่ประเทศไทยทำเนี่ยชัวร์แน่นอนเพราะผมคุยกับทางทีวนะี TV, บางช่องแล้วโปรดิวเซอร์บอกว่าจะเล่นด้วยครับโอเคแล้วเจอกันครับเจอในคลาสครับ สวัสดีครับแล้วใครสนใจมาดูสัมมนาดาราเอวก็ได้นะครับแต่วันไหนก็ติดตามดูในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเพื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆิให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอารโต